ปรับไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อปะโลคนเราทุกคนเนี่ยย่อมมีความเห็นแก่ตัวกันทุกคนหรือเลือกกันแบบเบาๆซอฟๆนั่นก็คือกลุ่มคนโนสนโนแคร์โลกส่วนใครจะมากน้อยสักแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนบุคคลแต่เราก็ไม่ควรเอานิสัยเห็นแก่ตัวออกมาใช้ในที่สาธารณะหรือทำให้คนอื่นลำบากเดือดร้อนแต่สำหรับวันนี้ SBS Channel จะนำเสนอเกี่ยวกับ20ภาพบุคคลที่โนสนโนแคร์โลกนี้ใครจะมองก็ช่างไอโนสนโนแคร์ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะขนาดไหนไปดูกันเลย1รถติดยังไงลุงก็ไม่สถานต่อให้ทั้งสองข้างซ้ายขวามึงจะใหญ่มาจากไหนแต่ลุงโนสนโนแคร์ขิงขาดแต่อย่างใด 2. ก็เดียนเนี่ยเป็นคนชิวๆตอนเช้าชอบรับแสงแดดตอนเช้าแล้วพวกเธอมาเดือดร้อนอะไรแทนเดียนหืมเจ้ครับพวกเราจะไม่เดือดร้อนแทนเจ้เลยถ้าเจ้ตกลงไปตายพวกเราจะจบมากเลย 3. ถ้าดูใกล้ๆเลยคนคงจะคิดว่าลุงคนนี้ก็ฟังเพลงใส่หูฟังธรรมดามันจะไปเดือดร้อนคนอื่นยังไง yeah. แต่เมื่อเราดูภาพขยายหรือซูมออกมาแล้วเนี่ย การฟังเพลงมันไม่ธรรมดานะสิลุงเล่นยกเอาวิทยุทั้งแท่งมาแบบนี้โนสนโนแคร์ที่แท้ทรูทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตั้งใครหามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจ 4. เขาบอกว่าทดลองเล่นฟรีนี่แล้วผมผิดอะไรแอดขอบอกคำเดียวว่าเอาตามที่มึงสบายใจครับ 5.สังคมญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าการนอนหลับในที่ทำงานแสดงให้เห็นว่าคนนั้นทำงานอย่างหนัก yeah. แต่ในที่ที่เจ้อยู่มันไม่ใช่ญี่ปุ่นและจากท่าทางที่เจ้นอนแล้วเนี่ยมึงไม่ได้ขยันมึงขี้เกียจ 6. และนี่ก็คือเจ้าหน้าที่รปภ.ทำงานตลอด24ชั่วโมง wow. ยืนแข็งอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปี huh? ใช่ไหมครับลุงเจ็ดก็ผมม่วงนี่ครับอาจารย์ผมผิดตรงไหนหมอนก็หมอนผมผ้าห่มก็ผ้าห่มผมที่เตรียมมาผมผิดตรงไหนแม่แอดเห็นรูปนี้แอดอยากจะบอกว่าทำไมลูกพี่ไม่เอาทีวีเอาโซฟาเอาเตียงนอนมาเลยแหละครับ 8. เมื่อโรงแรมเต็มที่นอนก็ไม่ยักจะมีที่เหลือคือกีตาร์มึงต้องออกมาอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวกูไปอยู่ข้างในแป๊บหนึ่งแม่ภาพนี้ไม่เดือดร้อนใครนอกจากกีตาร์ 9.และนี่ก็คือพนักงานขายร้านซับเวย์ที่ใครจะกล้าไปซื้อกับลูกพี่ล่ะครับหรือว่าการไปซื้อจะเป็นคนชิวๆสบายๆไม่ต้องใส่เสื้อไปซื้อก็ได้แล้วครับถ้าจะขายแบบนี้10นั่งรถเมล์แห่งหนึ่งอิตาลุงเอาตามสบายใจเลยครับลุงจะฟินแค่ไหนก็ฟินไปเลยครับเรียกได้ว่าโนสนโนแคร์ใดๆแต่อย่างใดถ้าแอดอยู่ในสถานการณ์นั้นแอดจะแนะนำลุงว่าสมัยนี้มันมีแท็บเล็ตที่สามารถเปิดดูได้และไม่มีใครรู้ด้วยนะ 11. ตาลุงคนเมื่อกี้ควรมาดูลุงคนนี้เป็นตัวอย่างเมื่อลุงคนนี้จะหาซื้อคอมสักเครื่องมันก็ต้องมีการทดสอบถูกแม่ลุงก็เลยทดสอบเข้าเว็บไซต์ที่ดูทุกวันมันผิดตรงไหน 12.และนี่เป็นการซื้อตั๋วนอน huh? ที่พกที่นอนมาจากบ้าน แบบนี้ลูกพี่จะไม่สนใจมนุษย์ตัวเล็กๆอยู่ข้างๆรอบตัวลูกพี่หน่อยหรอครับ ต้องมาดูลูกพี่คนนี้สิ 13. แม่เรียกได้ว่าอากาศที่ลอนดอนมันอาจจะร้อนสำหรับลูกพี่ก็เลยต้องเปิดเสื้อโชว์พุงเท
ที่อันเดอร์กราวด์แบบนี้แม่ถึงจะไม่สนใจขิงขาหาเหวก็อยากให้ลูกพี่สนใจผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆลูกพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับ14และนี่คือการจอดรถที่ดูปุ๊บแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทางหลวงเขาตีเส้นจอดผิดหรือเปล่าแอดขอดาว่าการจอดรถแบบนี้น่าจะมาจากเห็นคันแรกจอดแบบนี้อีกคันที่2มึงก็จอดตามส่วนคัน3 4 5 6มึงจอดตามถ้ามึงไม่จอดตามมึงจะรู้สึกจอดผิดโดยทันทีทั้งที่คันแรกมันจอดผิดตั้งแต่แรกถูกไหม15เมื่อผมเป็นนักท่องเที่ยวสายลุยหรือแบ็คแพ็คนะค่ำไหนนอนนั่นอ่ะวันนี้ค่ำที่นี่กุกกลางเต็นท์นอนเลยแหละมีแอร์ด้วยสบายใจ16ไหนๆรถมันก็ตะแคงคว่ำสักขนาดนี้แล้วเนี่ยลุงก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้หน่อยอีกคนมาช่วยก็รีบมาช่วยนะเดี๋ยวรถระเบิดมาลุงอาจจะแย่ได้สิ่งหนึ่งที่แอดไม่เข้าใจนั่นก็คือป้าครับป้าจะยิ้มมีความสุขแบบนั้นในรถไม่ได้นะครับ17สำหรับประเทศไทยการจราจรรถติดอาจจะเป็นปัญหาแต่สำหรับต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการจราจรที่ติดขัดเหมือนกันอย่างเช่นรูปนี้นี่แหละเรียกว่าติดคันเดียวคันหลังมึงอย่าหวังเลยมึงจะได้ไปแม่ไอ้ที่แอดงงนั่นก็คือทุกคนยิ้มแย้มมีความสุขหมดแต่ป้าครับช่วยยิ้มเป็นเกียรตินิดนึงก็ได้นะครับ18พิมสานาคำไห่ก็พิมสานาคำไห่เหอะอยากให้พิมลงมิตรแกนหนองบัวลำพูใช่ไหม yeah. ถามว่าพิมจะได้ที่หรือเปล่าพิมก็ยังไม่รู้เลยมิตรแกนหนองบัวลำพูจะมาสู้อะไรกับเจ้คนนี้แม่เมื่อเห็นคิ้วของเจ้คนนี้คิ้วของพิมสาคือปกติสุดๆ19ต่อให้ฝนจะตกแผ่นดินไหวหิมะถล่มโลกสถานแต่แม่ฉันต้องได้กินปูพ่อฉันต้องได้กินปูและฉันต้องได้กินปูและสุดท้ายเมื่อมีคุณป้าคนหนึ่งจะจอดรถแต่บังเอิญที่รถที่เล็กที่สุดสามารถจอดในที่จอดของรถใหญ่ใน2ที่ได้มหัศจรรย์เป็นยังไงกันบ้างล่ะกับเรื่องราวต่างๆหวังว่าจะชอบกันอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูด้วยนะกดไลค์ Subscribe ด้วยถ้าชอบแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ